ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่เราเรียกว่าการทาบกิ่งนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของมะม่วงที่ขยายโดยวิธีการทาบกิ่งนะคะเรามาดูว่าวิธีการทาบกิ่งนั้นเนี่ยเรามีวิธีการทำยังไงบ้างนะคะส่วนแรกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นต้นตอที่เราจะใช้ในการทาบกิ่งก่อนที่เราจะนำต้นตอมาใช้งานเนี่ยเราจะต้องมีการรดน้ำให้ต้นตอมีความชื้นก่อนนะคะจะได้สะดวกในการถอนต้นตอมาใช้งานนะคะเมื่อต้นตอถุงต้นตอมีความชื้นแล้วต่อไปเราก็จะถอนต้นตอขึ้นมานะคะหลังจากถอนนะคะเราก็จะสลัดดินออกจากต้นตอนะคะแล้วทำการตัดแต่งส่วนยอดออกนะคะแล้วก็ตัดแต่งส่วนรากบ้างนะคะให้ความยาวของส่วนรากนะคะพ้นจากส่วนของต้นลำต้นประมาณ1นิ้วนะคะจากนั้นก็ทำการล้างรากนะคะล้างให้สะอาดเลยนะคะหลังจากที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการตัดแต่งส่วนที่เป็นรากฝอยออกนะคะการที่เราต้องตัดส่วนของรากฝอยออกเนื่องจากว่าเวลาถ้าเราไปอัดขุยมะพร้าวในถุงแล้วเนี่ยส่วนรากเหล่านี้นะคะถือว่าจะทำให้งานของเราไม่เรียบร้อยนะคะอีกอย่างนึงเกินความจำเป็นนะคะเราต้องการเฉพาะรากหลักเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะใช้งานได้แล้วต่อไปนะคะวัสดุที่เราใช้ในการอัดต้นตอเราใช้ขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวนี้นะคะก่อนจะใช้งานเราต้องทำให้ขุยมะพร้าวมีความชื้นนะคะโดยการเทน้ำลงไปหรือว่านะคะจุ่มน้ำลงไปเลยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าส่วนของขุยมะพร้าวให้เข้ากับน้ำนะคะคลุกให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วเราก็เช็คดูว่าขุยมะพร้าวที่เราทำไว้นั้นมีความชื้นเพียงพอหรือเปล่าโดยการบีบนะคะถ้าหากว่าเราบีบแล้วน้ำไหลออกจากมือแสดงว่าชื้นเกินไปนะคะแต่ถ้าหากว่าเราบีบแล้วนะคะถ้าหากว่าเราบีบแล้วนะคะขุยมะพร้าวเป็นก้อนก็แสดงว่าความชื้นเพียงพอนะคะยังคงเป็นก้อนอยู่นะคะจากนั้นเราก็ทำการอัดต้นตอลงในขุยมะพร้าวนะคะโดยใช้ถุงพลาสติกขนาด4x6นิ้วนะคะเริ่มต้นเลยเราก็ใช้ขุยมะพร้าวใส่ไปที่ก้นถุงก่อนนะคะอัดขุยมะพร้าวให้แน่นนะคะขั้นตอนนี้ถือว่าสำคัญมากถ้าหากว่าขุยมะพร้าวเราอัดไม่แน่นนะคะต้นตอที่เราอัดไปก็จะไม่ได้รับความชื้นเพียงพอนะคะถือว่าสำคัญมากเลยนะคะอัดให้แน่นนะคะจนถึงก้นถุงเสร็จแล้วนะคะเราใช้นิ้วชี้ของเรานะคะทำเป็นหลุมตรงกลางขุยมะพร้าวแล้ววางต้นตอลงไปในหลุมนั้นนะคะขั้นตอนนี้นะคะข้อควรระวังคือว่าเราจะไม่ให้รากของต้นตอแทงทะลุก้นถุงเพราะฉะนั้นขุยมะพร้าวเราต้องอัดให้แน่นๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ขุยมะพร้าวเพิ่มลงไปแล้วก็อัดต่อให้แน่นแต่ว่าการอัดให้แน่นนี่เราไม่ใช่ว่าจะอัดจนเต็มถุงเลยนะคะอัดให้แน่นแล้วเหลือพื้นที่สำหรับที่เราจะมัดส่วนของปากถุงได้สะดวกนะคะอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แน่นนะคะเราก็จะใช้เชือกฟางนะคะมัดปากถุงให้แน่นถ้าเรามัดไม่แน่นเวลาเราไปทาบในแปลงกดน้ำฝนอาจจะเข้าไปในถุงได้นะคะค่ะนี่ก็เป็นการเตรียมต้นตอสำหรับการทาบกิ่งแต่ถ้าหากว่าในพื้นที่ที่เราหาขุยมะพร้าวไม่ได้เรามีกาบมะพร้าวนะคะเราก็สามารถที่จะใช้กาบมะพร้าวทุบแผ่เป็นแผ่นห่อต้นตอก็ได้นะคะแต่ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการอัดต้นตอด้วยขุยมะพร้าวนะคะซึ่งสะดวกหาได้ง่ายนะคะอันนี้ก็พร้อมแล้วสำหรับการทาบกิ่งวิธีการทาบกิ่งนั้นทำยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นคือเราต้องมีการเตรียมกิ่งก่อนหรือว่าเลือกกิ่งก่อนนะคะ
กิ่งที่เราจะใช้ในการทาบกิ่งนั้นนะคะจะต้องมีความสมบูรณ์นะคะถ้าหากว่าบริเวณนี้มีใบเยอะมากมายนี้เราก็ต้องรูดออกก่อนนะคะความยาวของยอดนะคะเราอาจจะใช้ความยาวประมาณ50เซนติเมตรก็ได้หรือว่า75เซนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการกิ่งทาบขนาดไหนนะคะถ้าเป็นยอดที่มีความแก่เต็มที่แล้วคือใบยอดบนสุดแก่สุดเนี่ยความยาวของยอดเราใช้เพียงแค่50เซนติเมตรก็ได้นะคะเนื่องจากว่าหลังจากที่เราทำการทาบกิ่งไปแล้วนะคะมะม่วงสามารถที่จะแตกยอดได้อีกความยาวของกิ่งก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าหากว่าเป็นกิ่งที่แตกใบอ่อนแล้วนะคะเราก็มาทำให้ความยาว75เซนตั้งแต่เริ่มต้นได้เลยนะคะเรามาดูเลยว่าทำยังไงบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราทำแผลที่กิ่งพันธุ์ดีก่อนนะคะโดยเฉือนเข้าเนื้อไม้นะคะเฉือนขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ปลายมีดตัดเฉียง45องศาเข้าเนื้อไม้นะคะอันนี้ก็เป็นการทำแผลที่กิ่งพันธุ์ดีความยาวของแผลที่ใช้ก็ประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งนะคะต่อไปก็มาดูว่าส่วนของต้นตอนั้นเราทำยังไงนะคะรอยเฉือนรอยแรกเลยนะคะตั้งมีดไว้ที่เหนือรอยที่เรามัดไว้ประมาณ1นิ้วนะคะเราจะไม่ทำยาวมากกว่านั้นนะคะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราเฉือนยาวมากกว่านั้นเวลาเรามาเอาต้นตอมาพันบนต้นแล้วเนี่ยกิ่งหรือว่าต้นตอเนี่ยจะขยับเคลื่อนได้ง่ายนะคะนะคะเฉือนให้เป็นรูปปากฉลามแบบนี้นะคะความยาว1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งคือให้ขนาดใกล้เคียงกับแผลของต้นตอนะคะเสร็จแล้วด้านตรงข้ามแล้วเขาใช้มีดตัดเข้าเฉือนเข้าเนื้อไม้เลย45องศานะคะสั้นๆแบบนี้นะคะอีกด้านหนึ่งสั้นจากนั้นนะคะเราก็วางแผลนะคะให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งนะคะของต้นตอนะคะเพื่อให้แนวเยื่อเจริญตรงกันนะคะแล้วเราก็พันด้วยผ้าพลาสติกวิธีการพันในการขายพันแบบทาบกิ่งนี้นะคะเราจะพันจากด้านบนลงด้านล่างนะคะซึ่งจะแตกต่างจากในเรื่องของการติดตาต่อกิ่งนะคะพันจากด้านบนลงล่างให้แน่นนะคะเสร็จแล้วเราอาจจะพันย้อนไปอีกทีก็ได้พันขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะรัดให้แน่นนะคะนะคะเราอาจจะย้อนพันย้อนอีกทีหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะเราก็ต้องใช้เชือกฟางนะคะมัดส่วนของต้นตอนะคะกับส่วนของกิ่งพันธุ์ดีเพื่อกันไม่ให้รอยประสานตรงนี้นะคะขยับเขยื้อนแนวนี้นะคะขยับเขยื้อนนะคะถ้าหากว่าเราไม่มัดนะคะเวลาลมพัดนะคะตรงส่วนนี้จะขยับได้ขยับได้แล้วเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่ารอยประสานของเราเนี่ยจะไม่อยู่คงที่แล้วนะคะเราจะต้องมัดให้แน่นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้เชือกฟางนะคะมัดส่วนของตุ้มตอกับกิ่งพันธุ์ดีให้แน่นเพื่อป้องกันลมโยกนะคะถ้าหากว่าลมโยกแล้วเนี่ยการประสานระหว่างกิ่งพันธุ์ดีกับต้นตอก็จะไม่ค่อยดีนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูว่ากิ่งพันธุ์ดีหลังจาก45วันแล้วกับต้นตอเนี่ยประสานกันเนี่ยแผลจะเป็นแบบไหนนะคะ45ถึง60วันนะคะเราก็สามารถที่จะตัดกิ่งทาบนี้ไปชำได้นะคะในระหว่างนั้นนะคะก่อน45วันนั้นเราก็ควรจะเช็คก่อนด้วยว่ารากของมะม่วงนั้นเนี่ยนะคะมีการเจริญเติบโตขึ้นไหมนะคะในขุยนี้เป็นยังไงบ้างแห้งไปหรือเปล่าถ้าหากว่าเราอัดขุยไม่ดีหรือความชื้นไม่เพียงพอเนี่ยนะคะรากที่อยู่ในถุงนี้อาจจะแห้งได้เราจะเห็นเลยว่าในขุยมะพร้าวเนี่ยจะแห้งไปเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะถ้าหากว่าเราอัดขุยมะพร้าวไม่ดีพอให้ความชื้นไม่พอเราอาจจะใช้ไซลิงฉีดน้ำเข้าไปเพื่อให้ความชื้นเพิ่มขึ้นไม่ถึงว่าก่อนหน้า45วันนะคะหรือว่าในกรณีที่ว่าเรามัดถุงปากถุงไม่แน่นในระหว่างฝนตกนะคะน้ำฝนอาจจะเข้าไปในถุงได้ทำให้ขุยมะพร้าวเนี่ยชุ่มไปด้วยน้ำฝนก็อาจทำให้รากเน่าได้นะคะเราก็ต้องมาเช็คดูด้วยนะคะคราวนี้มาดูว่าเวลาเราจะตัดสมมติว่าครบ60วันแล้วนะคะเราก็มาดูว่าส่วนยอดของกิ่งทาบนี้นะคะมียอดอ่อนเกิดขึ้นไหมนะคะเราควรจะตัดกิ่งทาบในขณะที่ยังไม่แตกใบอ่อนนะคะแต่ถ้าหากว่าครบกำหนดแล้วนะคะรากเดินดีคือ
รากมีการเจริญเติบโตใหม่ปลายรากมีสีขาวแล้วก็รอยแผลทั้งของไซออนกับกิ่งพันดีเนี่ยไอ้กิ่งกับของต้นตอนะคะติดกันดีเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายอดนั้นมีการแตกใบอ่อนเราจะต้องตัดใบอ่อนทิ้งไปนะคะเพื่อลดการคายน้ำของกิ่งทาบนี้จะทำให้การตัดไปชำโอกาสรอดประสบผลสำเร็จสูงนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ตัดยอดอ่อนนะคะจะทำให้เปอร์เซ็นต์การชำของกิ่งทาบเรานะคะโอกาสรอดจะมีต่ำนะคะตำแหน่งตรงนี้นะคะที่เราจะตัดนะคะตัดใต้รอยต่อนะคะค่ะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ในกรณีที่ว่ามียอดอ่อนเราก็ตัดยอดอ่อนทิ้งไปนะคะจากนี้ไปนะคะเราก็มาดูว่าหลังจากที่เราตัดกิ่งทาบแล้วนะคะเราจะทำอะไรกันต่อไปเดี๋ยวตามไปดูที่โรงเรือนเพาะชำต่อไปเลยนะคะเมื่อเราตัดกิ่งทาบจากแปลงมาแล้วนะคะต่อไปก็คือเราจะต้องมาทำการตัดแต่งกิ่งทาบนะคะอันดับแรกเลยถ้าหากว่ากิ่งทาบนั้นมียอดอ่อนนะคะเราจะต้องตัดออกนะคะถ้าเราปล่อยเอาไว้นะคะเวลาเราไปชำลงถุงแล้วเนี่ยโอกาสรอดก็จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะเราต้องตัดออกเพื่อลดการคายน้ำนะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูว่าส่วนนี้นะคะยาวเกินไปหรือเปล่านะคะส่วนของกิ่งพันธุ์ดีเราจะต้องตัดออกนะคะตัดให้ชิดๆร้อยแผลที่เราทำเลยนะคะตัดเลยค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการผูกไม้นะคะกับกิ่งทาบนะคะเวลาเราไปปลูกลงถุงแล้วนะคะจะได้เป็นตัวจัดทรงหรือว่าประคับประคองให้ต้นกิ่งทาบของเราเนี่ยนะคะตั้งตรงอยู่ได้นะคะจากนั้นนะคะความยาวของไม้ที่เราทำนะคะให้โผล่หรือว่าเลยจากตุ้มตอนะคะประมาณ1นิ้วนะคะไม่ให้ไม้ยาวเกินกว่านั้นนะคะแล้วก็ผูกด้วยเชือกพลาสติกนะคะประมาณ 2-3 เปาะนะคะคราวนี้ว่าไม้ที่เราใช้ในการผูกกิ่งพันธุ์ดีนะคะความยาวของไม้นั้นนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ากิ่งพันธุ์ดีที่เราตัดมามีความยาวเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่ากิ่งของเรามีความยาวมากกว่านี้นะคะไม้ก็ควรจะยาวตามส่วนของกิ่งไปด้วยนะคะค่ะเมื่อเราผูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะใช้มีดคัตเตอร์นะคะกรีดนะคะถุงพลาสติกออกนะคะโดยกรีดเชือกที่เรามัดตุ้มตอออกด้วยนะคะถ้าหากว่าเราลืมกรีดไปเวลาเราไปปลูกแล้วส่วนนี้ก็จะไม่ค่อยเจริญนะคะเนื่องจากว่ามีเชือกรัดนะคะค่อยเปิดนะคะต่อขั้นตอนนี้ต้องระวังไม่ให้รากของต้นตอฉีกขาดได้นะคะถ้าหากว่าวันที่เราตัดกิ่งชำนะวันที่เป็นอากาศร้อนมากๆหรือมีแสงแดดส่องนะคะหลังจากที่เราตัดจากแปลงมาแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือควรจะต้องรดน้ำกิ่งที่เราตัดมาจากแปลงก่อนนะคะแล้วจากนั้นเราถึงจะมาทำการตัดแต่งกิ่งนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วทำด้วยความระมัดระวังไม่ให้ตุ้มตอแตกนะคะถ้าหากว่าแตกเมื่อไหร่โอกาสที่จะรอดก็ต่ำนะคะต้องระวังให้ตุ้มยังคงเป็นตุ้มอยู่นะคะรูปร่างแบบนี้นะคะ